7. ปาทุกกาวรรคหมวดว่าด้วยรองเท้าสิกขาบทที่1เรื่องภิกษุณีฉัพพคี1241สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำพวกชาวบ้านตำหนิประนามโพลทนาว่าฉะนั้นภิกษุณีทั้งหลายจึงถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำเหมือนหญิงคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามเหล้าภิกษุณีทั้งหลายได้ยินพวกชาวบ้านตำหนิประนามโพลทนาบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนิประนามโพลทนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีจึงถ่ายอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างบ้วนน้ำลายบ้างลงในน้ำเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ